สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้นกกี้อยากกินสะเดามากเลยนี่สะเดาของนกกี้เป็นสะเดาแช่แข็งนะคะนกกี้ก็เอาออกมาละลายค่ะแล้วเมื่อวานนี้นกกี้อ่ะทอดปลาสลิดเอาไว้เดี๋ยวนกกี้ก็กินสะเดากับปลาสลิดน้ำปลาหวานนกกี้ก็ไปซื้อมานะคะโอ้ตรงเศษๆก้นๆยังไม่อยากให้มันเสียทิ้งเลยอ่ะดูนี่กวาดให้หมดค่ะกวาดให้หมดค่ะนี่จะได้กินนี่น้ำเดือดๆนะคะน้องกี้ก็สะเดาใส่ไปเลยแต่น้องกี้ไม่เอาไปต้มน้ำกี้แค่ลวกเอานี่ค่ะนี่โหไอ้ก้นๆเนี่ยไม่อยากเสียทิ้งเลยอ่ะกวาดกินนะเนี่ยมันดีมากนี่เลยเพื่อนๆโอ้ยสุดยอดอ่ะมันดีมากอ่ะเอานี่ดีกว่าเอาน้ำใส่ไปนี้ทำไปนี้ด้วยเสียดายเศษๆนี่เอาหมดจะว่างบก็ได้แต่มันยากอ่ะโอ้โหนี่นะคะทำน้ำเย็นโต๊ะนี่นะคะสะเดาของข้านี่โอ้โหอันนี้จริงๆมันลวกมาแล้วอ่ะเนี่ยกินเลยไม่เป็นไรได้จะได้มากมันหากินยากนะแล้วก็ตามร้านอ่ะไม่ค่อยมีด้วยเนี่ยมาหาได้นี่ก็บุญเลยนะเสร็จแล้วนี่สะเดาปลาสลิดที่เหลือจากเมื่อวานนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอะไรนี่แทนมันเหลือจริงๆจากเมื่อวานนี้นี่นะน้ำปลาหวานนกกี้ซื้อแบบนี้เลยนะคะแบบที่มันเป็นขวดอะที่กินกับมะม่วงอะน้ำอะไรยี่ห้ออะไรวังตะไคร้ค่ะแล้วนี่คือแจ่วบองนะคะแจ่วบองเนี่ยพิเศษมากนะมาจากครัวพี่ติ๋มพี่ติ๋มอะส่งมาให้จากแคนาดานะคะคือเพื่อนพี่ติ๋มมาชื่อน้องแนนเนาะเขาทำอร่อยมากตั้งแต่กี้กินแจ่วบองมานะอันเนี้ยอร่อยที่สุดในชีวิตเลยดีกว่านี่นะคะแล้วพี่ติ๋มก็ให้น้องแนนทำแล้วก็เอามาเผื่อนกกี้ด้วยยังมีอีกนะไม่ใช่ว่ามีแค่นี้แต่ว่านกกี้อ่ะกลัวหมดนกกี้ค่อยๆกินทีละนิดเดี๋ยวหมดแล้วไม่มีกินแล้วนี่ก็ยังเป็นซีอิ๊วขาวพริกป่นอีกนะคะ อยู่ที่เมืองไทยอ่ะเวลาเรากินสะเดาเราก็จะเด็ดยอดอ่อนๆกินใช่ไหมอันนี้แบบแช่แข็งมันอ่อนไปหมดเลยอ่ะเพื่อนๆมันก็จะมีช่วงที่เหนียวสุดๆแล้วคือตรงช่วงก้านเขาอ่ะคืออยู่เมืองไทยอาจจะรูดกินที่มันเป็นแบบอ่อนๆไม่ค่ะอยู่นี่นกกี้ค่อนข้างที่จะแบบกินเกือบหมดเลยค่ะอะไรที่มันกินได้เคี้ยวแหลกเนี่ยนะคะกินหมดค่ะมันหากินยากมากจริงนะคะเพื่อนๆบอกแล้วหลายๆอย่างมีเงินก็ใช่ว่าจะถ้าจะว่าจะหากินได้นี่นะคะแล้วก็นี่อย่างนี้เสียดายเนาะไม่มีปลาดุกหรือปลาทูเนาะผมกำลังดีเลยค่ะอร่อยอ่ะให้นกกี้ขับไปซื้อปลาทูหรือปลาดุกแช่แข็งก็ได้นะแต่ว่ามันมีปลาสลิดอยู่แล้วอ่ะแล้วถ้าไปซื้อมาอีกอ่ะของก็จะเต็มอีกเดี๋ยวได้ของอ่ะถ้ามันกินไม่หมดอ่ะเราอาจจะมีเงินซื้อกินได้นะคะแต่พอมันกินไม่หมดอ่ะมันเสียดายจริงๆอ่ะเพราะเวลาเราอยากกินสุดๆเลยเวลาแบบบางครั้งเนี่ยเวลาผู้หญิงมีช่วงนั้นของเดือนเนี่ยจะอยากกินแบบตัวสั่นแล้วหากินไม่ได้นี่ทรมานสุดๆเลยนะคิดถึงตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีปลาสลิดก็กินกับปลาสลิดนี่แหละแค่มีให้กินแค่นี้ก็สุดยอดเพอร์เฟกต์แล้วค่ะอาจจะมุมมานิดนึงนะคะ
อร่อยมากอ่ะบอกว่ามีโควิดมีวัคซีนโควิดมาแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาจะเริ่มให้ประชาชนได้ฉีดเมื่อไหร่นะคะคิดว่าเขาคงจะให้พวกแนวหน้าฉีดก่อนเช่นหมอพยาบาลแบบนี้นะคะแล้วก็วัคซีนอาจจะมันอาจจะออกมามีแล้วแหละแต่ว่าก็ต้องกำลังการผลิตเนาะเพราะทั่วโลกต้องการหมดเลยนี่นะแจ่วบองอย่ากินเยอะกินเยอะแล้วมันเปลืองกินพอให้หายอยากบางทีจะกินต้องคือแบบอยากกินจริงๆแล้วออกมากินนะคะเพราะถ้ามันหมดแล้วมันก็กินยากค่ะกินยากอร่อยจริงเลยตรงนี้มันก้านไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่กินได้กินได้อ่ะนี่นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้ามีวัคซีนเมื่อไหร่เนี่ยนกกี้เสร็จธุระทางนี้นกกี้ก็คงจะกลับเมืองไทยสักพักนึงอะค่ะแล้วก็พอมีวัคซีนพออะไรทุกอย่างปลอดภัยแล้วอะแพลนที่ทริปที่นกกี้ต้องการเซิลเมื่อปีนี้ที่ผ่านมานะคะที่จองไปแล้วอ่ะนกกี้ก็จะไปเก็บทริปพวกนั้นนะคะเพราะว่าบางที่อ่ะเขาให้เป็นเครดิตเขาไม่ให้เงินคืนก็เสียดายเนาะก็ไปเพราะว่ามันเป็นทริปที่เราวางไว้เป็นทริปในฝันเราอยู่แล้วมีใครเป็นมั่งกินไม่รู้อิ่มกินไม่รู้อิ่มหึงแล้วสะเดานี่อร่อยจริงๆนะคะหืออีกอันนึงนะคะเพื่อนๆที่ตอนนี้อยากกินมากๆเลยนะแกงที่เหล็กนกกี้อ่ะไปดูช่องทีหนิงอินเยอรมันนี่มาที่หนิงอยากกินมากโทรวิดีโอคอลให้แม่สอนทำคือทำเป็นนั่นแหละแต่แบบก็อยากทำให้ได้เป๊ะๆเหมือนแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิดีโอคอลคุยกับแม่ก็ทำแกงที่เหล็กไปด้วยนกกี้เพิ่งจะนั่งดูหิวมากอยากกินมากเลยอ่ะหอมนี่ไม่มีเลยอะไรเนี่ยนกกี้กินของขมเก่งมากมะระสดๆนกกี้ก็กินได้กินกรุบๆๆเลยนะมะระเนี่ยหรือนกกี้เป็นลิ้นจองละเข้ก็ไม่รู้กินได้ทุกอย่างแบบกินได้ทุกอย่างจริงๆอ่ะพวกบางทีอ่ะเอาผัดกระเพราอ่ะที่เหลืออยู่อ่ะข้าวเป็นข้าวผัดกระเพราเลยนะที่เหลืออยู่จากตู้เย็นออกมานกกี้ก็กินได้เลยไม่ต้องอุ่นไมโครเวฟไม่ต้องอุ่นเลยกินแบบเย็นๆอ่ะนกกี้ก็กินได้อ่ะแต่ไม่ได้ทำแบบนั้นบ่อยๆนะปกติก็อุ่นแหละแต่ว่า
เคยไปทริปต่างประเทศอ่ะแล้วไปนอนโรงแรมที่มันไม่มีไมโครเวฟให้เราอ่ะแล้วก็ไปกินอาหารไทยมาแล้วก็เสียดายแล้วก็ทูโกแล้วก็ขอใส่กล่องกลับบ้านเนาะพอตอนเช้าอ้าวที่ห้องไม่มีไมโครเวฟนี่แล้วก็จะลงไปใช้ของส่วนกลางอ่ะก็ไม่อยากลงแล้วอ่ะแบบเหนื่อยอ่ะเจ็ตแลกด้วยเที่ยวด้วยอย่างเงี้ยก็เลยกินมันทั้งอย่างนั้นเลยกินทั้งเย็นๆก็กินได้นะกินหมดด้วยเกิดมามีบุญค่ะกินง่ายคนกินง่ายถือว่ามีบุญนะจะอิ่มแต่ไม่อยากอิ่มอ่ะทำยังไงดีอ่ะอยากกินไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องอิ่มอ่ะมันคงฟินมากเนาะโอ้โหอร่อยจริงเพื่อนๆเอ้ยคือพยายามกินไม่ให้มุมมากนะคะเนี่ยเจ็บๆพวกนี้มีค่ามากนะบอกให้จะได้ไม่อยากอิ่มเลยได้ไหมอ่ะวันนี้อันนี้ก้านหนาไปหน่อยไม่ได้หนาไปเดี๋ยวเคี้ยวไม่ละเอียดโอ้ยไม่อยากอิ่มเลยทุกกี้เคยคิดอยากทำเป็นช่องคลิปกินอย่างเดียวเลยนะคะแต่ว่าคงไม่รุ่งอ่ะทำกับข้าวไม่เก่งแล้วอยู่ที่นี่ด้วยถ้าอยู่เมืองไทยเนาะหาซื้อของกินง่ายทำคลิปกินอ่ะน่าจะดีหมายถึงว่าเราคงมีความสุขอ่ะพอเป็นคนชอบกินพอกินแล้วเรามีความสุขเราก็ได้ทำในสิ่งที่เรามีความสุขได้ทำช่องที่เราแบบโหทุกครั้งที่ทำคลิปนี่จะมีความสุขมากเพราะเราจะได้กินจะได้อะอันไหนที่มันเงี้ยกินได้เนี่ยเอาหมดมันจะได้จริงๆนะเพื่อนๆแล้วไปอ่ะมันเหลือแค่2ห่อที่อยู่ในช่องแข็งอ่ะนุกกี้ก็มา2ห่อเลยถ้ามี4ห่อ5ห่อนุกกี้ว่าจะตุนสัก4 5ห่อไปเลยอ่ะสะดาวอ่ะมันไม่ได้มีบ่อยๆที่ร้านที่นุกกี้ไปอ่ะแต่ก็แค่นี้ก็ได้หายากอ่ะพอมีปุ๊บมันต้องตุนนะเพื่อนเมื่อกี้แบตโทรศัพท์มันหมดนะคะท้ายคลิปเลยแบบว่ามันไม่ได้อัดอะค่ะไม่เป็นไรนกกี้แค่แวะมาลานะคะเพราะว่าตอนที่ลาตอนท้ายคลิปมันไม่ติดขอบคุณที่มาดูนกกี้นะคะ
ไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย